สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับผมดีเจมินนะฮะวันนี้อยู่กับวงร็อกนะครับผม7 Days Crazy นะครับยังไงไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันก่อนเลยฮะครับผมโบนร้องนำครับผมผมเบสกีตาร์ครับผมวันนี้คืนนี้ผมขาดมือเบสชื่อไอซ์ครับผมไม่ได้มาวันเดียวไม่สบายครับอ๋อไม่เป็นไรทำหน้าที่แทนเลยครับผมวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากกันครับวันนี้เรามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมชื่อเพลงว่าเหตุการณ์นี้ครับครับผมเพลงนี้เป็นยังไงครับที่มาที่ไปเพลงนี้ถ้าพูดถึงที่มาที่ไปใช่ไหมครับคือพูดถึงเรื่องเนื้อหาของเพลงก่อนละกันครับครับเนื้อหาของเพลงนี้คือจะพูดถึงมุมมองความรักเหมือนเดิมครับเหมือนหลายๆเพลงที่เราเคยทำมาแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่สมหวังในความรักแต่ว่าเรายังมีแง่มุมแบบว่าเหมือนเราสอนคนฟังบอกคนฟังว่าสุดท้ายความรักมันจะยังไงก็แล้วแต่เราสมควรที่เราจะรักตัวเองไว้ด้วยครับผมจะได้ไม่ต้องไปเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกครับโอเคแล้วการทำงานแล้วสำหรับเพลงนี้ก็การทำงานคือพวกเราเริ่มงานกันเราเริ่มงานกันเมื่อเรามีตัวเพลงขึ้นมาแล้วคุยกันว่าเราจะเอาเพลงทำอันเพลงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลือกขึ้นมาเพลงนึงพอเลือกเสร็จปุ๊บแบนด์เขาก็จะเป็นคนเริ่มงานมาทำแบบดนตรีทำโครงคร่าวๆมาทั้งหมดก่อนแล้วก็มาแจกจ่ายงานกันว่าแต่ละตำแหน่งอ่ะไอ้มีเบสก็จะมาใส่รายละเอียดอะไรแล้วเราก็มาแชร์กันแล้วสุดท้ายโอเคจนมันจบแล้วอันนี้เราก็เข้าห้องอัดกันเลยครับครับผมแล้วก็สำหรับเพลงนี้ก็ได้ปล่อยมาสักพักแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับพร้อมกับตัว MV ด้วยเลยใช่ครับใช่ครับกระแสการตอบรับเป็นไงบ้างฮะก็ค่อนข้างโอเคอยู่ครับผมก็แต่ด้วยว่าโอเคนะตอนนี้เหมือนเราออกมาทำเองแล้วซิงเกิลนี้คือเรามาทำกันเองหมดทุกอย่างครับก็เลยโอเคช่องทางอาจจะว่ามันน้อยลงกว่าเมื่อตอนที่ยังอยู่แกรมมี่ครับแต่ว่าก็ยังกระแสตอบรับไปอย่างเราไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับก็เริ่มพอที่จะมีคนร้องได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือมีแฟนคลับเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆด้วยครับผมครับผมแล้วสำหรับเพลงนี้ปล่อยมาพร้อมกับมิวสิกวิดีโอด้วยหรือเปล่าฮะใช่ครับผมปล่อยพร้อมกับมิวสิกวิดีโอครับครับและช่องทางการติดต่อนะครับผมสามารถไปติดตามผลงานได้ที่ไหนบ้างสามารถติดตามผลงานพวกเรานะครับผมก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ครับก็พิมพ์เลข7 DAYS CRAZY นะพิมพ์ติดกันเลยก็เจอแฟนเพจพวกเราเราในเพจเนี้ยเราจะอัปเดตคิวงานเราว่าเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนรวมทั้ง Instagram ด้วยครับผมแล้วก็มิวสิกวิดีโอเนี่ยก็ตอนนี้คือเข้าไปรับชมได้ใน YouTube ครับครับผมสำหรับเพลงนี้มีให้ดาวน์โหลดไหมครับมีครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123-8206ครับผมและทั้ง KKBOX และ iTunes ด้วยครับโอเคสุดท้ายนี้ให้เป็นไงอยากให้พี่ๆฝากผลงานสำหรับเพลงนี้เลยครับก็พวกเรา 7 Days Crazy นะครับตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมาแล้วนะชื่อเพลงเหตุการณ์นี้ยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็เข้าไปรับชมมิวสิกวิดีโอกันเยอะๆนะฮะค่อยฟังเพลงกันเยอะครับผมสำหรับวันนี้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับที่อุตส่าห์นำเอาซิงเกิลนะครับมาฝากให้เราแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดให้ชาวซีกันให้ฟังกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ขอมาด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณ7 Days Crazy มากครับ 97.5